เลยโอเคก็วันนี้จะมาแนะนำเวอร์ชันไซบอร์ดโมเดล 1646K เป็นกล้องเล็กนะครับก็จะเริ่มที่ตัวฮาร์ดแวร์ก่อนแล้วกันการทำงานเริ่มต้นการอะไรของเราต้นก็ดันเล็กเวลาเดือนพามนะวันเดือนปีเดือนพามเหมือนกันแล้วก็ไซเคิลไทม์ไซเคิลไทม์เนี่ยก็จะเป็นไซเคิลไทม์ของแบนแบนไลน์ออกมาเลยจะเป็นไซเคิลไทม์ของแบนก็จะทำเดียวกันทั้งสองฝั่งเนื่องจากเป็นลายการผลิตที่มีชิ้นการออกมา2ชิ้น2การผลิต1ครั้งอันนี้ลักษณะจะเป็นเครื่องฉีดฉีด1ครั้งได้2ชิ้น2ฝั่งตัวแทนเนี่ยก็จะนำเรื่อยๆตามไปก็จะไปส่วนแอคชวลส่วนแอคชวลก็จะแยกเป็น2ฝั่งกันก็จะมีเซนเซอร์แยกใช่สองฝั่งก็คือฉีดหนึ่งครั้งฝั่งซ้ายได้ตามจริงไหมฝั่งขวาได้ตามจริงไหมแล้วก็ตรงนั้นคือโปรเกสก็คือติดลบดิฟเฟอเรนซ์ระหว่างแอคชวลกับแผ่นกันเท่าไหร่กันเท่าไหร่ซึ่งแล้วสองฝั่งแยกกันอิสระกันแล้วเซนเซอร์ก็จะแยกกันเซนเซอร์จะเยอะหน่อยส่วนการเชื่อมต่อการแสดงผลเห็นข้อมูลเนี่ยที่จะผ่านโปรแกรมระบบแลนนี่จะพาระบบแลนไปที่คอมพิวเตอร์แต่ลองมาดูสวิตช์ดอมไหมก็จะแยกนี่อย่างในเพจก็จะแยกให้ว่าเซนเซอร์ฝั่งซ้ายเซนเซอร์ฝั่งขวามีอะไรบ้างมีนับแอคชวลมีแจ้งดาวไทม์ก็จะผ่านเงื่อนไขเซนเซอร์พวกนี้